องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบรางวัลเกียรติคุณแก่ทีมที่ชนะเลิศการแข่งขันแผนธุรกิจภาคภาษาอังกฤษ Bangkok Business Challenge 2024วันนี้เวลา15.20นาฬิกา20นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้ในายอัมพลกิติอัมพลองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปยังอาคารสะสะปะทศาลาสถาบันบัณฑิต บริหารธุรกิจศสสัสินแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครในการมอบรางวัลเกียรติคุณแก่ทีมที่ชนะเลิศก,การแข่งขันแผนธุรกิจภาคภาษาอังกฤษ Bangkok Business Challenge 2024โดยทีมชนะเลิศได้แก่ทีม Propica จาก University of Arkansas สหรัฐอเมริกา สำหรับการแข่งขันแผนธุรกิจภาคภาษาอังกฤษ Bangkok Business Challenge 2024สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศะิ์สินแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยร่วมกับบริษัท SCG Chemical s, จำกัดมหาชนหรือ SCGC จัดขึ้นระหว่างวันที่20-22มิถุนายน2567ในหัวข้อ Growing Impactful Ventures หรือการขับเคลื่อนธุรกิจไปข้างหน้าอย่างยั่งยืนเพื่อเป็นเวทีแข่งขันแผนธุรกิจสตาร์ทอัพระดับโลกภาคภาษาอังกฤษสำหรับนิสิตและนักศึกษาเสริมสร้างศักยภาพให้กับผู้ประกอบการรุ่นใหม่ในการพัฒนาธุรกิจเชิงบวกเพื่อขับเคลื่อนสู่การเปลี่ยนแปลงที่ดียิ่งขึ้นและสร้างอนาคตที่ยั่งยืนสำหรับทุกคน ในปีนี้มีทีมจากทั่วโลกเข้าร่วมแข่งขันจำนวน276ทีมจาก62สถาบันอุดมศึกษาใน19ประเทศครอบคลุม5ทวีปและมีทีมที่ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศจำนวน20ทีมจากสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามสาธารณรัฐประชาชนบังคลาเทศประเทศมาเลเซียสหรัฐอเมริกาสาธารณรัฐอินโดนีเซียสหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาล ประเทศแคนาดาเขตบริหารพิเศษไต้หวันแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประเทศไทยและเขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนสาธารณรัฐฟิลิปปินส์และสาธารณรัฐออสเตรีย